กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมาแจกตั้งค่าที่พี่ซื้อมา 5,000 บาทนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคลิปแบบนี้นะครับไม่อยากทำเลยนะครับนอนเรียกได้ว่านะครับก็คือทำทีไรนะครับก็เสียตังค์ทุกที่นะครับนอนและเสียตังค์เยอะด้วยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็เสียตังค์ไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งค่ามาแล้วนะครับนอนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าปกติพี่จะเป็นคนแจกตั้งค่าเองอยู่แล้วนะครับนอนก็คือแบบว่าให้ไปซื้อแบบนี้นะครับนอนก็คือพี่ก็เลยแบบว่าถ้ามันไม่ดีก็ของพี่นะครับโคตรเสียใจเลยนะครับนอนก็เลยแบบว่าวันนี้นะครับก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าแจกให้เลยละกันนะครับไม่รู้จะแจกอะไรแล้วนะครับนอกจากว่าจะแจกตั้งค่าดีๆแพงๆให้ทุกคนไปใช้กันนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าแพงๆที่แบบว่าซื้อมาไม่รู้ทำไมนะครับเพราะว่า FC ขอมานะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟรีตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยนะครับนอและบอกแบบละเอียดเลยนะครับนอว่า 5,000 ที่ได้มานะครับมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ตั้งค่าของพี่นะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่จะแจกในวันเสาร์ละกันนะครับแต่วันนี้เป็นตั้งค่าที่พี่ซื้อมาก่อนละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าหลายๆคนนะครับอยากได้ก็จัดให้อยากให้ทำคอนเทนต์แบบนี้ก็จัดให้นะครับเนาะก็พูดง่ายก็คืออยากให้พี่เสียตังค์เอาประมาณนี้นะครับเนาะก็จัดให้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าอาจจะแจกไปแล้วมีคนดูเป็นหมื่นก็ได้นะครับเนาะแล้วก็เอาไปแจกทั่วถึงกัน 5,000 ที่พี่ก็พอใจแล้วนะครับถ้าทุกคนเอาไปแจกต่อกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาตั้งค่านี้แจกให้ฟรีและสามารถเอาไปแชร์ต่อได้นะครับเนาะไม่ได้ห่วงด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับก็คือสำหรับการตอบสนองเขาให้มานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันแรกนะครับเนาะก็เป็นการตอบสนองหรือว่ามองรอบๆนะครับเนาะเขาให้ตั้งอยู่ที่165นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะที่จริงพี่ก็ลองตั้งแล้วก็ไปลองเล่นดูแล้วนะครับเนาะเรียกได้ว่าเข้าหัวนะครับประมาณ 95% เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเกินคาดมากๆเลยนะครับเนาะก็ตั้งไปได้เลยนะครับอันแรกอยู่ที่95นะไม่ใช่95นะครับ165นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันแรกก็ตั้งไปได้เลยนะครับเป็นบอมรอบนะครับสำหรับบอมรอบเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นแล้วก็ปัดลงได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคำสั่งนี้นะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยกล้องเลดดอทนะครับสำหรับกล้องเลดดอทนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากล้องเลดดอทนะครับเนาะก็ให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับกล้องเลดดอทนะครับ176เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกล้องเลดดอทนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้นะครับเนาะก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกล้องเลดดอทนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเข้าหัวดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับไม่ตั้งตามจะเสียใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาสโคปหุ้น2ตั้งที่200นะครับเนาะสำหรับสโคปหุ้น2นะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับเนาะอยู่ที่200ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาสโคปหุ้น4ก็ตั้งอยู่ที่200เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับสโคปหุ้น4นะครับก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้เราตั้งอยู่ที่100เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นลำกล้องสไนเปอร์ที่แบบว่าหลายๆคนไม่ได้ใช้แต่พี่ขอแนะนำให้ตั้งไว้ก่อนละกันนะครับจะได้ใช้แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับทุกคนก็คือสำหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับ129นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้เราตั้งอยู่ที่129ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่129นะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับไปต่อที่การควบคุมนะครับก็คือสำหรับการควบคุมนะครับอันแรกก็ให้เป็นเริ่มต้นนะครับเนาะอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสโคปอันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับเนาะอันที่4ก็ให้เราเปิดนะครับทุกคนอันที่5ให้เราเปิดนะครับอันที่6ให้เราเปิดอันที่7ให้เราเปิดนะครับเนาะส่วนอันที่8ให้เราปิดนะครับทุกคนแล้วก็
อันที่9ให้เราเปิดนะครับน้อแล้วก็แตะค้างนะครับก็ให้เราเปิดนะครับน้อแล้วก็อันนี้นะครับน้อก็ให้ใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็แบบคู่แล้วก็ปิดนะครับน้อก็สามารถตั้งตามที่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อก็คืออันนี้นะครับเป็นการควบคุมทั้งหมดนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อสามารถเปิดปิดตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าจอมาดีแน่นอนนะครับน้อสำหรับการควบคุมนะครับทุกคนอาจจะเร็วนิดนึงนะครับน้อแต่ก็ทุกคนสามารถตั้งตามได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่ายังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้อขนาดปุ่มยิงนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงพี่อยากแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คือถ้าคนไหนมือถือหน้าจอยังเล็กนะครับตั้งอยู่ที่43นะครับน้อมือถือที่ผลิตมารุ่นปัจจุบันนะครับน้อหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ตอนนี้นะครับน้อก็ตั้งอยู่ที่53ได้เลยนะครับน้อส่วนเล่นใน iPad หรือว่าในคอมนะครับก็ตั้งอยู่ที่63ได้เลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับน้อแล้วก็ตำแหน่งการวางปุ่มนะครับน้อแนะนำละกันนะครับสำหรับตำแหน่งการวางปุ่มนะครับน้อก็ตอนนี้พี่ขีดลูกศรไว้ให้อยู่นะครับน้อสามารถทำตามที่พี่ขีดไว้ให้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับน้อว่ามันจะเข้าหัวดีมากๆนะครับน้อสำหรับการวางปุ่มนะครับน้อหรือว่าขนาดของปุ่มนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คือไม่ควรพลาดนะครับน้องสำหรับกิจกรรมหรือว่าตั้งค่าปุ่มประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับทุกคนก็คือมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางๆเล่นได้กระตุกบ้างนะครับน้องก็ตั้งเป็นมาตรฐานนะครับหรือว่าราบลื่นนะครับน้องส่วนมือถือแรงๆนะครับน้องก็ตั้งเป็นระดับสูงปิดแค่เงาพอนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นการตั้งกราฟิกนะครับน้อส่วนเรื่อง DPI อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับน้อถ้าพูดถึงเรื่อง DPI นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่า DPI นะครับน้อสำหรับคนที่อยากตั้งละกันนะครับก็คือ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับน้อ DPI Android ตั้งอยู่ที่400หา900 DPI นะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามได้ประมาณนี้นะครับน้อหรือว่าไม่อยากตั้งก็ได้นะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ DPI นะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของแบบว่าตั้งค่านะครับน้อยหลายอย่างนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าจบสิ้นการตั้งค่านะครับและเวลาเทสดึงหัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่าเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับน้อวันช็อตได้แบบสบายเลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าสุดแน่นอน 100% นะครับน้อก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับน้อเพราะว่าพี่แจกเพชรผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่มาเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบาย